ทางด้าน BBC ก็ได้วิเคราะห์ถึงบทบาทของทางกองทัพต่อการเลือกตั้งในประเทศไทยในครั้งนี้โดยเชื่อว่าทางกองทัพนั้นจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง ราเชลพาวีผู้สื่อข่าว BBC ประจำประเทศไทยได้เขียนสกู๊ปเรื่องไทยมิเ l i ต a รีโพลิติคอลพาร t สลูมโอเวอร์อิเล็กชันส์หรือบทบาททางการเมืองในอดีตของกองทัพไทยปรากฏอยู่ลางๆเหนือการเลือกตั้งโดยมีเนื้อหาตั้งคำถามว่าผลการเลือกตั้งในประเทศไทยจะถูกกำหนดโดยเจตจำนงของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวจริงหรือไม่โดยย้อนให้เห็นภาพเหตุการณ์และบทบาทของกองทัพตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อปี2549และการเคลื่อนพลของ กองทัพครั้งล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาในการสลายการชุมนุมของคนแเสือแดงภายใต้คำสั่งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี บีบยังระบุว่าเป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการประสานงานจัดตั้งรัฐบาลของนายพิสิทธิ์ตลอด5ปีที่ผ่านมางบประมาณของกองทัพเพิ่มขึ้นกว่า1เท่าตัวนอกจากนี้แกนนาของผู้ชุมนุมที่ถูกกองทัพปราบปรามเมื่อปีที่แล้วขณะนี้กลายมาเป็นผู้สมัครสสอของพรรคเพื่อไทยทําให้ทางกองทัพเชื่อว่าจะถูกแก้แค้นหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งด้วยเหตุนี้กองทัพจะทําทุกวิถีทางไม่ให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล BBC ตั้งข้อสังเกตว่าทหารได้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเสียด้วยซ้ำโดยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายจตุพรพรมพันธ์สมาชิกคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยและแกนนาํานปชต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจําภายหลังเขาถูกตั้งข้อหาว่ากระทําความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นข้อหาหนักหน่วงมากสําหรับสังคมไทย โดยพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้สั่งให้ดำเนินการ BBC ยังสรุปว่าการที่กองทัพนำกฎหมายความมั่นคงภายในมาบังคับใช้อีกครั้งถือเป็นความผิดพลาดครั้งสำคัญเพราะทำให้ทหารได้หวนกลับมายังจุดศูนย์กลางอำนาจของการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าบรรดานายทหารชอบใจที่จะแสดงบทบาทเช่นนี้และไม่คิดว่าพวกเขาต้องการจะกลับสู่กรมกลองอีกครั้งในช่วงนี้